สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่เช้านี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งเกือบ7โมงนะครับเบนนั่งอยู่ในเต็นท์เลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับอยู่นั่งอยู่ในเต็นท์เลยนะครับอยู่ที่ม่อนเขาสนนะครับม่อนสนดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอฝางนะนี่ยังนอนก็อยู่ในเต็นท์อยู่เลยนะครับเห็นไปไหมนี่เวทตื่นขึ้นมานะครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะครับห้องน้ำของอุทยานก็สะอาดดีนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะมาพักก็มาได้นะเนี่ยช่วงเนี้ยกำลังหนาวเลยนะโอเคเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังดีกว่าสวยไหมท้องฟ้ากำลังขึ้นเนี่ยเวทนอนอยู่ในเต็นท์เลยเวทเปิดเต็นท์เวทรูดม่านตรงเนี้ยออกมานะครับก็เนี่ยก็เห็นวิวแบบนี้เลยเพื่อนเวอร์ปะนะดีเนาะเนี่ยเวก็นั่งห่มผ้าเลยครับอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยดูวิวนะครับโอ้โหสวยจริงๆเดี๋ยวจะออกไปชมข้างนอกนะครับว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงนะครับไปอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับเนี่ยคนเขามายืนชมวิวกันตรงนี้นะครับเนี่ยจุดชมวิวนะครับเกือบ7โมงแล้วล่ะอ้าวทำไมหันหัวมานอนนั่งเงี้ยอ้าวเหรอพ่อนอนดูวิวนะครับนี่ยังนอนอยู่เลยวิวสวยมากครับคนเยอะเนี่ยคนเริ่มเดินลงมาละจากคนที่เขาพักอยู่ตรงนี้นะครับนอนเต็นท์เนี่ยกลางเต็นท์อื่นเนี่ยเขาก็เดินมาที่จุดชมวิวตรงนี้นะครับตรงนั้นจะมีป้ายนะคิวรามอนสนนะครับเดี๋ยวรอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะตอนนี้อากาศ9องศานะครับที่อำเภอฝางเขาสนนะครับม่อนเขาสนดอยอ่างขางครับอะไรแม่ไม่ตื่นอีกเหรอแต่ว่านี่เนี่ยมันเปลี่ยนสีเป็นสีนี้สวยแล้วเนี่ยมาดิลูกออกมาเก้าองศาไปดูครับนี่นะครับที่อำเภอฝางนี่9องศาแล้วครับแดงๆสวยๆแม่ออกมาจากเต็นท์แม่ไม่ออกเหรอที่เก็บไปยืนทำไมคนมาถ่ายรูปคนเต็มเลยนะเพื่อนโอ้บรรยากาศดีเนี่ยพื้นนี่เปียกไปหมดเลยน้ำค้างลงนะครับเต็นท์เมย์ก็เปียกอะเมื่อคืนข้างๆเต็นท์นี่แบบเย็นไปหมดอะเปียกเพื่อนดูหมอกบางๆนะครับภูเขานี่สลับกันไปเลยนะไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่เนี่ยเรามองจากตาเปล่านี่แบบสวยมากเลยครับอย่าหมุนให้ดูนะครับนู่นเขายืนอยู่หน้าเต็นท์กันก็มีนะครับอยู่ไกลๆนู้นเป็นทางขึ้นมานะครับเป็นทางถนนขึ้นมาถึงเนี่ยบนม่อนสนเนี่ยนะครับโยนีไปจะเข้าไปเที่ยวในโครงการหลวงนะครับดอยอ่างขางแล้วก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเรื่อยๆนะข้างในนี่เขาเป็นโครงการหลวงนะครับมีดอกซากุระแต่ไม่รู้ยังไงนะปีนี้บานไม่บานนะเดี๋ยวจะถ่ายดูนะคนมายืนรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเต็มเลยตอนนี้มันสวยเพราะ
ราะว่าข้างล่างเขาปิดไฟหมดแล้วเมื่อคืนข้างล่างเนี่ยเป็นแบบถนนเลยนะเห็นเป็นเส้นถนนเลยข้างล่างอันนี้เหมือนดู180องศาได้เลยนะวิวคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเหมือนมันยังเช้าอยู่ไหมคนเริ่มเดินลงมาถ่ายรูปอะไรนะเช้าวันที่3แล้วเช้าวันที่3เหรอคนก็เริ่มน้อยลงอ๋อคนเริ่มกลับแล้วใช่ไหมไปดูเบสนะครับตอนนี้หนาวหูหนาวหูก็เลยต้องแบบเมื่อกี้เอาออกมาเหมือนน้ำค้างลงหัวก็เลยเอาหมวกใส่หนาวอะแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนๆ9องศาแต่ที่ดอยอินทนนท์นี่เลขตัวเดียวแล้วก็ประมาณ2ประมาณ3อะเช้าๆก็ประมาณลบ1ที่นี่ก็9องศาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็เย็นๆดีเหมือนมันย้อนแสงเนาะฝั่งนี้ก็สวยสวยทุกฝั่งเลยเพื่อนคนก็เยอะนี่นะครับเต็นเบดอยู่ข้างๆกันฝ้ายไม่ตื่นหรอฝ้ายลุกขึ้นมาดูวิวดินี่เอาไปนอนตรงนี้เมื่อคืนนี่แล้วนอนชิดอันนี้ด้วยนะชิดข้างเต็นท์นะครับแล้วน้ำค้างน้ำค้างลงเปียกไปหมดเลยไอ้ตรงข้างๆเต็นท์นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเบนไม่ได้นอนไอ้นั่นแขนแค่แขนไปโดนนะครับเปียกเลยอะเนี่ยฝั่งเนี้ยข้างๆอย่างเงี้ยของกินของอะไรนะครับกล้องเครื่องชาร์จโทรศัพท์ไว้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวไปเข้าเต็นท์ก่อนเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นไอ้นี่กว่านี้ก่อนหมอกลงสักหน่อยก่อนเดี๋ยวถ่ายดูนะครับไปนู่นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเมื่อกี้แบบโผล่ขึ้นมานิดเดียวไปหยิบกล้องขึ้นมาเนี่ยแบบเด้งขึ้นมาเลยอะไวมากเวลาเขาจะขึ้นเขาขึ้นแบบนี้เนาะสวยมากเลยอะเนี่ยลูกค่อยๆใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพึ่งตั้งใจจะดูจริงๆจังๆครั้งแรกนะครับปีนี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปโอ้ขึ้นแล้วอ่ะจะเต็มดวงแล้วเพื่อนคนนี่นู่นยกกล้องกันใหญ่เลยครับทางนู้นกดชัตเตอร์รัวๆเลยครับทางนู้นทุกคนถือโทรศัพท์มาเลยนะครับเช้านี้นะตั้งใจมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันทั้งหมดตรงเนี้ยเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันตั้งใจมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับทุกคนก็มาเพื่อสิ่งนี้เนาะมันตั้งใจมานอนที่นี่เพราะว่าอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแสงแรกของวันนะขึ้นเต็มดวงแล้วเพื่อนเต็มดวงแล้วครับหมอกก็เริ่มขึ้นละเริ่มหนากันแล้วหมอกฝั่งนู้นเป็นทะเลหมอกเลยเพื่อนเห็นไหมสวยว่ะสวยมากเลยเพื่อนประทับใจทุกคนแบบเตรียมพร้อมอ่ะกล้องเกิ้งดูดิกล้องเกิ้งนะครับพร้อม
แบบสุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแต่งตัวอาบน้ำประแป้งออกมาให้คุณหนูยิ้มย่อยิ้มใหญ่คุณก็ดูวิวอันนี้ไปอยู่จากในเต็นท์นะครับตอนนี้คือพระอาทิตย์ส่องหน้าแบบสุดขอถอยแว่นก่อนเพิ่งตื่นเพื่อนหัวก็จะยุ่งๆหน่อยนะไม่ต้องลุกไปไหนเลยเพื่อนเบลไม่เดินไปไหนนะเพราะว่าวิวที่เต็นท์น่ะสวยมากก็เลยไม่ไปไหนนะครับมุมมันสวยพอดีเลยมองเห็นคนข้างนอกกับนู้นนะครับโอ้ยอุ่นขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้หนาวเหน็บมากเลยไม่ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วเพื่อนลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับก็เลยยาวเลยนอนไม่หลับแล้วน้ำค้างก็ลงด้วยเต็มมันเปียกเพื่อนก็นอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่รองเท้าหรือเปล่าจะไปไหนอ่ะฮะไฟเก็บรองเท้าฉันเข้ามาข้างในดิโอเคนะครับเดี๋ยวเวลากันไปเท่านี้นะบ๊ายบายยังไงฝากกดSubscribe ช่องหมีอ้วนพากิน Channel ด้วยนะครับที่ YouTube นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบายจากไปด้วยแสงแรกของวันนะครับที่ฝางม่อนสนดอยอ่างคางครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บ๊ายบาย